สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าวันนี้ผมขอชวนเพื่อนๆมาเดินบริเวณตลาดสดเท่าไหร่นะเป็นตลาดปากน้ำกับตลาดบางคล้องอันนี้ก็เป็นริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีความกว้างนะเรียกว่าปากแม่น้ำตรงนี้ก็คือตลาดปากน้ำเดี๋ยวผมจะเข้าไปสำรวจสักหน่อยว่ามีอาหารสดๆอะไรขายบ้างสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการหาอาหารนะครับทะเลหรืออาหารสดๆก็ลองมาที่นี่ได้นะผมก็เห็นว่าก็มีหลายอย่างก็เลยถ่ายคลิปไหนๆก็เดินมาแล้วถ่ายคลิปให้เพื่อนดูสักหน่อยนึงแล้วก็มีราคาบอกนะเท่าที่ดูนะก็อาหารทะเลสดๆนะก็มีกุ้งหอยปูปลานะผมว่าครบแล้วนะบางท่านก็อาจจะว่าไม่ครบบางท่านก็อาจจะบอกว่าขาดน้ำเต้ากับเสือก็มาหาดูได้นะตอนนี้ก็มีหลายๆอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นพวกของทะเลแบบแห้งก็มีนะมีปลาหมึกแห้งนะมีกุนเชียงเดี๋ยวยังไงก็เดินไปเรื่อยๆนะครับเดินไปเรื่อยๆราคาก็บอกไว้นะนี่หอยตัวโตนะครับอันนี้เป็นหอยแคลงก็ราคาบอกนะโลละ160-170อันนี้ก็เป็นปลานิลแบบตัวเป็นๆเลยอันนี้ก็เป็นปลานิลแบบเขาก็ทำไว้แล้วนะครับผมดูราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่เป็นกองนะมีตั้งแต่กองละ50 บาท60 บาท70 บาท80 บาทโอ้โหน่าทานนะตัวใหญ่เบิ่มๆเลยเนี่ยโอ้ตัวใหญ่มากนะครับมีไปถึงตัวละ100เลยเนี่ยที่ผมเห็นอันนี้ไซส์ต้องใหญ่มากๆก็มีถ้าเกิดไซส์ไม่ใหญ่ก็3ตัว50บาทหอยตัวใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก160ก็มีตั้งแต่120นะเขาก็ตามไซส์ปลาหมึกนะปลาหมึกก็ราคามีบอกนะครับมีในแนวนี้ก็180เราจะมาดูปลากระพงก็มีนะนี่ปลากระพงนะครับเป็นโลละ120 บาทมีหมดละปลาดุกปลาช่อนจานนี้ก็ขายปลาหมึกนะอันนี้โอ้โหสีสวยมากสีขาว200 บาทร้านนี้เขามีปลาหมึกเยอะแล้วก็เขาก็ยังมีปูม้าผมเห็นราคา150 บาทแล้วก็มีหอยหวานชอบไหมฮะท่านใดชอบหอยหวานอันนี้เขามีแต่หนวดเนี่ยนะหนวดใหญ่ๆ120 บาทโหหนวดใหญ่มากนึกถึงไอ้ปลาหมึกที่มันเป็นหนังนะไอ้ปลาหมึกยักษ์ที่มันเอาหนวดมัดเรือสินค้าลงไปในมหาสมุทรได้กุ้งก็มีนะหลายอย่างนะครับกุ้งขาวตอนนี้ผมเดินอยู่บริเวณแถวตลาดปากน้ำนะเดี๋ยวเราไปดูตลาดบางคล้องกันอีกตอนนี้ดูตลาดปากน้ำก่อนอันนี้ก็เป็นกุ้งแบบกุ้งแม่น้ำนะกุ้งเป็นๆนะครับเป็นๆเลยหนวดกระดิกกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนะ240 บาทนะโลนึงนะเนี่ยครับซื้อก็นะเขาก็ใส่ได้เลยแล้วช่างเลยเนี่ยครับหมึกนี่นะทำแล้วอ
ำหรับตรงนี้ก็เป็นปูม้านะ320 บาทตัวโตเหมือนกันนะตรงนี้ก็ย่อมลงมาหน่อยก็280 บาทแล้วก็แม่ค้าเขาเรียกผมข้างในก็มีนะมีไอ้ปู3ตาก็ราคา100บาทนะแล้วก็ตรงนี้เป็นหอยหวาน160ปูด้านในมองเห็นไอ้นี่เดี๋ยวแมงดาเนี่ยนะก็ต้องกินไข่นะเอาไว้ยำนะยำไข่ชายชั่วตอนนี้ผมก็ออกมาจากตลาดปากน้ำจริงก็กว้างนะก็ตรงนี้ก็เรียกว่าตลาดบางคล้องอยู่เขาอยู่ติดกันเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูสักหน่อยหนึ่งนะว่าเป็นยังไงบ้างตลาดบางคล้องก็เป็นข้อมูลสำหรับเพื่อนๆอาจจะมาหาอาหารทะเลนะอาหารทะเลสดๆก็มาที่ตัวเมืองปากน้ำได้อันนี้เราอยู่ในตัวเมืองปากน้ำนะครับใกล้ๆกับไม่ห่างกับสระกลางเท่าไหร่เดินมาได้เลยนะหรือจะมาทางรถไฟฟ้า BTS ก็ใกล้BTS มาลงนะสถานีปากน้ำตอนนี้ก็มายืนอยู่หน้าตลาดบางคล้องอันนี้ก็มีปลานิลครับปลานิลอันนี้เขาหนักเป็นๆเลยเนี่ยโลละ60 บาทสดนะอาหารสดนะครับอาหารสดปลาเป็นๆกุ้งเป็นๆหาอ่ะเจอละนะครับอันนี้หลายท่านชอบนะคือทานอะไรก็อร่อยนะอันนี้นะเป็นปลาสลิดนะครับปลาสลิดบางบ่อเขาเขียนไว้นะบางบ่อก็อร่อยทุกบ่อแล้วครับไม่ต้องกังวลนะแม่ค้าเขาบอกแล้วไม่อร่อยทุกบ่อเลยตัวไหนก็อร่อยปลาสลิดที่เขาดังนั้นเนี่ยปลาสลิดบางบ่อสำหรับท่านที่ชอบปูทะเลปูม้าปูทะเลนี่มีเยอะนะอันนี้ก็ถ่ายเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับมันมีหลายๆอย่างเลยราคาตามขนาดโหกล้ามใหญ่มาก800 บาทผมเห็นได้มีตั้งแต่350 บาทนะ350 450อย่างเงี้ย450 บาท350 450 550โอ้โหปูเนื้อแน่น900 บาทนี่โอ้โหนี่อันนี้แบบบิ๊กเลยนะอันนี้ก็700 บาทนะครับปูทะเลเนี่ยเนื้อแน่นๆแล้วก็เป็นนะเนื้อแน่นเป็นก็หลายท่านก็ชอบนะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะก็วันนี้พามาชมตลาดกันท่านใดต้องการอาหารทะเลสดๆก็ลองดูนะครับมาที่ตัวเมืองปากน้ำมา BTS ก็ได้นะ BTS ปากน้ำมาลงแล้วก็แวะเข้ามาดูอาหารทะเลก็ใกล้ๆนะใกล้ๆกรุงเรียกใกล้กรุงใกล้เมืองตรงนี้ก็เป็นตลาดบางคล้องนะครับพามาดู2ตลาดเลยตลาดปากน้ำกับตลาดบางคล้องก็ขอบคุณนะครับสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามคลิปนี้พามาชมตลาดก็มีความสุขมากๆพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ